สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับมงเมีเดลี่เชอรี่นะคะและขอต้อนรับเข้าสู่ what's in my bag 2024ค่ะเป็นอีกหนึ่งวิดีโอนะคะนอกเหนือจาก favorites นะคะที่มีคนขอเยอะมากแล้วก็ขอมาตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อัปเดต what's in my bag มาสักพักนะคะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคอนเทนต์ในกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากค่ะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเดี๋ยวกูคุณผู้ชมเบื่ออะไรเงี้ยมาดู what's in my bag บ่อยๆใช่ไหมมันไม่มีอะไรอัปเดตอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าพอห่างหายมาปีกว่าๆเนี่ยส่วน เรายังไปดูวิดีโอ what's in my bag ของคนอื่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะก็น่าจะอยากดูเช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูเหมือนเดิมนั่นเองนะคะตอนท้ายนะคะจะมารีวิวกระเป๋าใบนี้ซึ่งจริงหนักมากนะคะตอนนี้นี่คือ the raw o m a r k l e bag นั่นเองนะคะซึ่งกลายเป็นอีก1แบรนด์แล้วก็1ชิ้นนะคะที่หลายๆคนเนี่ยตอนนี้กําลังคิดแล้วก็หาข้อมูลอยู่ว่าเออถ้าเกิดอยากจะซื้อเนี่ยมันต้องเป็นไซส์ไหนมันจะต้องเป็นสีไหนฮาร์ดแวร์อะไร ะะวันนี้ก็เลยจะเอาความเห็นส่วนตัวของฉันซึ่งเป็นคนที่พยายามตามหากระเป๋าหนึ่งแล้วก็เป็น real user มาสักพักหนึ่งนะคะกับกระเป๋าใบนี้เนี่ยว่ามี pros มี cons ข้อดีข้อเสียอะไรยังไงแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในวิดีโอนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไ i ค e วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง daily cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่แนะนําให้คุณทําเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะไปดู w h a t s in my bag แล้วก็ review the r o l Marco bà cẩn thận สำหรับการรีวิวกระเป๋านะคะเราจะเอาไว้ช่วงท้ายของคลิปนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี้ยเปิดมาเพราะว่าอยากดูว่าคอนเทนต์ในกระเป๋ามันมีอะไรมากกว่าตัวกระเป๋าเนาะแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวตอนท้ายจะมาเล่าให้ฟังใครที่อยากจะจ้ำไปดูรีวิวนะคะมมือใส่ไทม์สแตร,รมเอาไว้ให้เรียบร้อยนะก็สามารถตรงไปตรงนั้นเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงแบรนด์เดอะโร่มือชอบเดอะโรเพราะอะไรมีชิ้นไหนของเดอะโรอีกบ้างที่ทําให้เราเข้าสู่การเป็นแบบ แฟนของเดโรจริงจังนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาดูของข้างในก่อนบอกเลยว่ามันหนักมากแม่อันนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าต้องออกไปทํางานข้างนอกทั้งวันนี่คือของในกระเป๋าของมูเมยนะคะจริงๆแล้วคอนเทนต์เนี้ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับการเดินทางมันอาจจะมีแค่บางอย่างที่ เปลี่ยนไปอย่างเช่นไม่มีพาสปอร์ตไม่มีพวกยาอยู่อะไรในการดำรงชีพบนเครื่องบินเท่านะคะแต่ว่าหลักๆแล้วคอนเทนต์เข้าของในกระเป๋าเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะคุณผู้ชมให้ดูด้านในนิดนึงละกันนะคะ ว่ามันแบบแน่นมากเหมือนกันนะขออนุญาตวางไปข้างๆจะได้หยิบให้คุณผู้ชมได้เห็นกันง่ายๆนะคะอย่างแรกที่จะหยิบออกมานั่นก็คือแล็ปท็อปนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปไหนมาไหนโดยไม่ตั้งใจทํางานได้นะคะอันนี้เป็นแล็ปท็อปเคสของ Native Union อ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะ Native Union ก็จะเป็นแบรนด์ที่ทําพวกเคสพวกอะไรหลายอย่างทั้งเคสโทรศรัพท์ทั้งสายชาร์จอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็น Macbook Air 13นิ้วนะคะชื่อ สีอะไรนะสีที่มันเป็นสีแชมเปญอะสตาร์ไลท์ไหมเป็นแม็กยูเซอร์ที่จําชื่อสีไม่ได้นะคะอันนี้คือเอาไว้พวกพาเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างจะเบาแต่ว่าเราไม่สามารถปล่อยเขาสวิงสวายด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่มีเคสได้เพราะว่ามันจะชนเจ้าบ้านแล้วก็เป็นรอยนะคะก็เลยใส่เคสเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวอะไรหยิบออกมาแล้วจะเอากลับมาไว้ตรงนี้เนาะจริงๆแล้วถามว่ามันทําให้กระเป๋าบานนิดนึงไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะคะจริงๆถ้าเกิดใส่แบบไม่มีเคสอะเรารู้สึกว่ามันน่าจะพอดีกว่าคือมันจะแบบ เข้าด้านหลังของกระเป๋าได้พอดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอะเรากลัวว่ามันจะเป็นรอยเนาะเลยใส่เคสไว้นิดนึงจริงๆแล้วพอถึงที่ทํางานหรือว่าไปที่ไหนก็มักจะเอาเคสนี้ออกเพื่อไม่ให้กระเป๋ามันเสียสงนะคะแต่ว่า ไม่มีไม่ได้มาที่อีกอย่างหนึ่งอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเคยพูดถึงไปตอนพูดถึงมสไปแล้วนะคะยังคงพกมสอยู่เพราะาตอนนี้โควิดก็กลับมาระบาดพอสมควรเหมือนกันอันนี้คือ CC b e l l a 5D Mas k นะคะในซองน้องจะมีเหมือนจะมีเท่าไหร่มีกี่อันมี10อันก็จะเป็นมาสหน้าตาแบบเข้ารูปมาสญี่ปุ่นใส่เข้าไปแล้วก็ยกกระชับหน้าได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวจะได้เก็บเอาไว้ใช้เนาะเดี๋ยวเลอะเครื่องสำอางอันนี้ก็ยังคงเป็นมาสที่ ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังแอบมีไว้ในกระเป๋าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ไหนจะต้องเข้าไปสู่ที่ที่ต้องใส่มาสกนั่นเองโทรศัพท์ก็จะเป็น a อ p l e iPhone 15 Pro Max นะคะทั้งเคสแล้วก็ทั้งตัวนี้นะคะเป็นของเคสเดอร์ฟนะเราไม่ได้ใช้ตัวที่มันเป็นกริปตอกปกติเพราะว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันดีมากตรงที่มันเป็น m a ็ Sa f e อย่างนี้คุณผู้ชมคือมันสามารถถอดออกมาได้แบบนี้เลยนะคะหรือเวลาที่เราจะแม็กเข้าไปก็มันก็แค่นี้แล้วก็สามารถที่จะทําเป็นแบบนี้สามารถ แล้วก็ดูแบบซีรีส์ u t u b e อะไรต่างๆได้นะคะกลับอีกทางก็ได้ก็คือแทนที่จะติดทางนี้ใช่ไหมเราก็กลับทางนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็สามารถที่จะตั้งได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่แบบ orientation ที่เราต้องการใช่ไหมเราไม่เห็นอันนี้ที่ c a s e t i ฟ y Thailand ที่แบบที่ช็อปนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นตอนที่สั่งโทรศัพท์มาเราก็สั่งเคสนี้มาเลยแล้วก็ทําเป็นตัว M นะคะ Ini t i a l s ตัว M นั่นเองเอตัวเคสนะคะจะเป็นลักษณะเป็นหนัง texture มันก็จะแบบค่อนข้าง จับแล้วแบบไม่ลื่นอะ่ะจริงๆเราชอบเคสหนังเพราะเรารู้สึกว่าเวลาจับอะ่ะมันจะไม่สลิปมันจะไม่หลุดมือได้ง่ายนะคะแต่พอมีเจ้าตัว snap คนนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะอีกอย่างหนึ่งที่มักจะใช้คู่กันก็คือ I Walk นะคะ i walk ก็คือแบตเตอรี่เสริมเนาะมาดูซิว่ามีแบตไหมไว้ร้อยเปอร์เซ็นฉันเป็นคนมีแบตฉันเป็นคนมีไฟเนื่องจากว่าพอเรามีเจ้าตัวโ h o l อร์ข้างหลังหรือว่าบางทีเราใส่ที่เป็นแบบเครดิตการ์ต h o l อร์อะไรอย่างเงี้ยการจะเอาตัวแบตมาแปะข้างหลังมันก็คอน ทางยากใช่ไหมเราก็เลยเลือกซื้อตอนที่ซื้อโทรศัพท์นะคะก็คือเลือกซื้อเป็นอันนี้แล้วก็ เสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้เหมือนเดิมและหน้าจอโทรศัพท์ก็คือหนูน้อยโมซาลูกหมาดัดชุนตัวใหม่มันเล็กดีแล้วยังสามารถทําให้เราใช้โทรศัพท์ของเราได้เมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่มีสายแล้วก็มีตัว power bank ห้อยออกมาใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเถอะทะแล้วก็เกะกะนะคะการใช้แบบนี้ก็น่าจะง่ายแล้วก็ทําให้เคลื่อนตัวได้โอเคกว่าน,นี้เราก็เตรียมสําหรับเอาไว้ใช้เวลาเดินทางด้วยเพราะว่าเวลาเดินทางเราค่อนข้างจะอยากให้มันคล่องตัวมากที่สุดเนาะอันนี้ก็เลยเป็นแบตและเป็น โทรศัพท์นะคะถัดมาเป็นกระเป๋าสตางค์ละกันกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์ใบล่าสุดของเรานะคะอันนี้คือ a c r m e s b a n Wallet ก็มันจะมีหลายรุ่นมันจะมีเป็น Card Holder มันจะมีเป็นคอม p a c t อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราซึ่งขออนุญาตปิดเครดิตการ์ดเอาไว้ละกันเนาะของเรามันก็จะเป็นลักษณะยาวๆแบบนี้นะคะจะมีช่องที่เอาไว้ใส่บัตรต่างๆนะคะใส่เงินมีซิปแล้วก็ข้างหน้าเนี้ยจะเก็บบัตรได้1 2 3 4 5ี่ใบนะคะก็รู้ รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ practical หน่อยในขณะที่ก่อนหน้านี้กระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยมันก็จะเป็น s i ส์เล็ก compact ไปเลยหรือไม่งั้นก็จะเป็น k ค l l ี่วอลเล็ตซึ่งก็เป็นอันใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นตรงกลางดีแล้วก็อันเนี้ยเป็นคอมบิเนชั่นที่เป็นเหล่าที่สุดก็คือเป็นสีดําแล้วก็โกลด์ฮาร์ดแวร์นะคะแล้วหนังก็เป็นหนังชนิดที่เราไม่เคยมีมาก่อนชื่อว่าหนังาดามนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันน่าสนใจดีถ้าเกิดใครอยากให้ทำคอมเพลริชั่นนะคะกับกระเป๋าสตางค์ของ a อรเมสนะคะที่เรามีทั้งหมดเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบสะสม SLG ของ a c m e เเอาไว้พอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะกระเป๋าสตางค์นะคะเปลี่ยนไปตามโอกาสตามกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากให้ทำา comparison เปรียบเทียบดูนะคะก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เรารู้สึกว่าอยู่ในไซส์ที่โอเคถ้าเกิดเดินทางจริงๆอาจจะมีการเปลี่ยนให้มันเล็กลงกว่านี้อาจจะใช้เป็นอันคอมเพปเพราะว่าเราชอบสะพายกระเป๋าที่เป็น c r อ s s b o d y เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างกระเป๋า t ด e r o รที่เดี๋ยวจะเอาให้ดูอะ่ะ mm hmm. ก็จะเป็นกระเป๋าที่เราเอาไว้เวลาแบบเดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยกระเป๋าส คุแจรถมาด้วยน้องเอ็มมาริโออันนี้ได้มาจาก Universal Studio ที่โอซาก้านะคะแล้วก็มี Air t a ท็หนึ่งอันเนาะแอร์แท็เอาไว้ให้รู้ว่าคุณจะรถอยู่ไหนนะคะจะได้ปิป๊บๆจากโทรศัพท์ไ,ด,ทไ,ได,ด้ถ้าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับคุณจรถถ้าโทรศัพท์กับคุณจะรถอยู่ด้วยกันแล้วหายพร้อมกันก็คือบายนะคะแล้วก็คุณจรถนะคะได้เปิดวั a t s น n my car ไปแล้วนะคะเดี๋ยวลิงก์วิดีโอให้ดูใครอยากรู้ว่าในรถมันมีนมอะไรบ้างนะคะไปลองดูได้เนาะอันนี้ก็คือพวงจะใหญ่ดีเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่อัันนนีี้บบางทมจะแบบ หาไม่เจอแล้วก็ดำๆก็จะหายไปนะคะในกระเป๋ามีแว่นอยู่2อันอันแรกคือแว่นวัยรุน่นปะาชวัยรุ่นในที่นี้ก็คือเอดแล้วไม่สามารถที่จะต้องคอมพิวเตอร์และทำงานหรือต้องมือถือนานๆโดยไม่ปวดตาได้เพราะฉะนั้นฉันก็คือ มีแว่นใส่ตาแล้วจ้ะซึ่งต้องเช็ดเนาะอันนี้พี่ปุ้ยเห็นพี่ปุ้ยต้องตีนะเลยว่าแว่นสกปรกมากอันนี้คือ oliver peoples นะคะเป็นแว่นใส่ตาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากเพราะมันบางมากนะคะให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะคือกรอบมันบาง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 คุณผู้ชมแล้วมันก็แบบใส่แล้วเหมือนไม่รู้ว่าใส่แว่นอะมันใส่แล้วมันไม่รู้สึกหนักหน้าแล้วก็ไม่ต้องมาคอยแบบดันดันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่ชอบแว่นที่มันค่อนข้างจะมีกรอบหนาหน่อยให้มันดูแฟชั่นนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าอันนั้นอะทำงานนานๆไม่ค่่ออยไดด้จจรริงเพาาะะวมันตตกล แล้วก็รู้สึกรําคาญรวมถึงบางทีหนีผูด้วยในขณะที่อันนี้ของ Oliver Peoples นะคะมันแบบดีมากแล้วก็เคสที่มาด้วยกันน่ะก็คือเป็นเคสที่แบบเล็ก ไม่ได้ใหญ่โตตอนที่ซื้อแว่นอันที่อยู่ในรถที่เห็นใน What's in My Car นะคะแล้วก็จะมีแว่นใส่ตาอันนี้มาด้วยกันพร้อมกันนะคะระยะใส่ตาเปลี่ยนไปแล้วเอจิ้งแล้วนิดหนึ่งนะคะก็เลยต้องมีน้องคนนี้เอาไว้เนาะอีกอันนึงเป็นแว่นของ Gentle Monster นะคะ Gentle Monster มาเปิดในบ้านเราแล้วเรียบร้อยเนาะจริงๆแล้วอยากได้อีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ารุ่นนี้มันก็โอเคเหมือนกันเราไม่แน่ใจว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะคะเดี๋ยวขึ้นใน information ไว้ให้กันละกันนะนะก็คือเป็นแว่นหน้าตา ah ธรรมดาแต่ว่าปิดหน้าไปเกือบครึ่งหนึ่งทําให้เราไม่ต้องเห็นโลกล่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเวลาที่ไม่แต่งตาหรือว่าใต้ตาดําคลา้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะปกปิดได้นะคะใส่แล้วง่ายดีไม่ต้องคิดเยอะดีนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้เดินทางไปต่างประเทศด้วยแล้วก็เหมือนเดิมเลยเราจะชอบเคสแว่นที่มันไม่หนานะคะเคสของ Gentle Monster อันนี้เนี่ยก็เรารู้สึกว่ามันเล็กๆดีนะคะ Gentle Monster ตอนนี้มีร้าน official เรียบร้อยนะคะเป็นฟ y s i c a l Store นะก็คือเป็นร้านที่ เราไปลองได้จริงๆเมื่อก่อนอาจจะต้องแบบไปพรีมาหรืออะไรมานะคะแต่ว่าตอนนี้มีเปิดแล้วนะคะที่ M Quartier ชั้น M เนะาะก็ไปลองดูกันได้อันนี้เราก็ได้มาจาก M Quartier นะไม่ได้ไปซื้อที่แบบเมืองน้องเมืองนอกอะไรนะคะถัดมาเป็นกระเป๋าโกยาอันนี้ข้างในนี้มีเครื่องรางญี่ปุ่นเครื่องรางญี่ปุ่นนะคะอันนี้ เมื่อตอนเซปเทมเบอร์ไหมไปญี่ปุ่นมาไปวัดไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีการขายเครื่องรางซึ่งเพื่อนชาวญี่ปุ่นก็แนะนําว่าเธอถุงทองซี่อะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าเสริมมงคลด้านการงานเข้าเงินเข้าอะไรอย่างเงี้นะคะเราก็เลยแบบมีมาพกไว้นะเดี๋ยวไปญี่ปุ่นในคราวนี้นะคะน่าจะต้องไปไหว้ใหม่เพราะว่าเท่าที่ทราบนะอันนี้ถ้าเกิดใครทราบมากกว่ามุงเมย์สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะเป็นความรู้ของมวงเมย์ไปด้วยเนาะว่าเหมือนพอเราเปลี่ยนปี เราต้องเปลี่ยนเครื่องรางด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เพื่อนบอกมาอย่างนั้นนะคะก็คือครั้งนี้ที่จะไปญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะไปไหว้วัดใหม่แล้วก็ซื้อเครื่องรางใหม่มาเติมกระเป๋านะคะเช่นเดิมมี Air t แท็อีกเช่นเดียวกัน Air t แท็อันนี้เราแบบคอสแตมไซ์มาให้มันเป็นรูปกระเป๋านะคะจริงเราก็คือจะเอาไว้ใส่ในกระเป๋าถือใบใหญ่ๆต่างๆทุกใบที่ถือเราจะเปลี่ยนอันนี้ไปเพื่อตามหากระเป๋าของเราให้เจอว่ากระเป๋าของฉันหายไปไหนนะคะมีอันนี้ เอาไว้กดโอนเงินบริษัท นะะเนื่องจากว่าเป็นมนุษย์เซลฟ์แอพลอยก็คือมีบริษัทของตัวเองเนาะเพราะเวลาจะโอนเงินให้ใครอะไรยังไงแบบลูก,ลก,ลกน้องลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยต้องโอนจากบัญชีบริษัทนะคะสามารถโอนเงินได้จากทุกที่แล้วก็จะมีสิ่งนี้ที่คุณปุ้ยทํามาให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าแอร์คัทขออนุญาตปิด QR นะคะมันจะเป็นแอร์ค์ดนะคะก็คือเอาไว้เวลาที่อยากให้ผู้คนเนี่ยสแกนคอนแทคของเรานะคะเราก็สามารถ create เจ้า QR โคดเนี่ยขึ้นมาได้ซึ่งมุมไปไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่แต่ แต่ว่าคนข้างๆเขาเป็นสายเทคสุดๆดแล้วเขาบอกว่าเวลาเราเดินทางไป b u s business t r i ปอะไรต่างๆแทนที่เราต้องมาเอาโทรศัพท์เธอมาสื่อนี่ IG ของฉัน Follow ฉันแบบนี้นี่เบอร์โทรศัพท์นี่อีเมลคือต้องมานั่งบอกกันวุ่นวายหรือใช้แบบ ฟิสิ c อลน้ m บัตซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีใครเก็บกันแล้วเนี่ยเขาก็ทำแอร์คาร์เนี้ยขึ้นมานะ,ะถ้าเราสแกนค r Code คตรงนี้มันจะสามารถ Set Up ได้ว่าเราจะลิงก์ไปสู่ w s a t s e p p อีเมล t u b e Channel, Instagram คือสามารถ Set Up พลิงก์ได้หลายต่อหลายแบบนะคะเพื่อที่จะเอาไว้แลก Contact เวลาทำงานกับคนอื่นๆที่ตอนนี้ทุกๆคนกโก Digital จหมดแล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่ค่อนข้างสำคัญก็จะอยู่ในนี้เนาะถัดมาในช่องเล็กๆนะคะมีแฮนด์ซ n น t i เนะคะยัง คงใช้ทัชแลนด์ต่อไปเพราะว่ามันทําให้มือไม่แห้งนะคะอันนี้เป็นกลิ่นโคโคนัทแลดูรู้สึกมันไปทะเลตลอดเวลานะเนาะไม่ใช่อะไรใหม่เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องบอกว่ามันคืออะไรใหม่ มีกระดาษซับมันอตอนนี้ใช้กระดาษซับมันเกาหลีจา้านี่คือ t o o cool for school นะคะ art class by r o d a n finish setting oil paper นะคะสาเหตุที่ชอบก็เพราะว่าด้านในคุณผู้ชมมันเปิดมาแล้วมันจะเป็นกระจกแบบนี้นะคะแล้วข้างในมันจะเป็นพับที่มีเหมือนแบบกาวๆนิดนึงอยู่อะคะ่ะเราสามารถใช้สิ่งนี้พับหน้าได้แล้วก็มีกระจกอยู่ด้วยโดยไม่ต้องเปิดกระตลับแป้งใดๆแล้วก็สามารถที่จะดึงสิ่งนี้ทิ้งไปกาวอันนี้สามารถลอกทิ้งได้ ะะมันเหมือนมันจะมีมาประมาณแบบ10 20แผ่นแต่ว่ามันไม่ได้ต้องลอกทิ้งทุกครั้งนะคะมันจะสามารถแบบดูดกระดาษรีฟิลด้านในเนี่ยอึง้งตรงนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ครั้งใหม่พอเราใช้เสร็จทิ้งอันนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็แค่แปะคุณคนนี้ขึ้นมาเราก็จะได้กระดาษอันใหม่นะคะแบบนี้ซับหน้าไปชอบตรงที่มันจบในอันเดียวไม่ต้องหยิบตลับป้งตลับแป้งอะไรให้วุ่นวายมี airpods นะคะเจนหนึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเจน2อนะคะอันนี้เคสก็เป็นของ caseify เหมือนกันเอาไว้ไปงั้นอะ่ะจริงๆแล้วเ,เป็น ที่กันหยิบยกโทรอยู่นะคะไม่ชอบกันแบบเจ็บหูฟังแล้วไม่ได้ยินคนรอบข้างเท่าไหร่แต่ว่าเวลาทํางานสมมุติว่าต้องเช็คคลิปในแล็ปท็อปหรือว่ามี meeting, มิงมีซูมมีแบบ Google Meet อะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังจําเป็นจะต,ต้องมีสิ่งนี้อยู่เนาะมีสิ่งนี้ที่เราภูมิใจเสนอหลายคนอาจจะเห็นใน IG จสตอรี่บ้างนี่คือพัดลมถือมือมือถือนั่นเองนะคะหน้าตามันแลดูไม่เหมือนพัดลมถูกต้องไหมอันนี้คือยี่ห้อนี้ฮะยี่ห้อจิ ซูไลฟ์นะคะเป็นพัดลมแรงแบบแรงมากแรงจริงๆคือลองเปิดให้เป็นวิทยาทานได้ยินเสียงปะ่ะและนี่คืออ่ะนี่คือแบบเบอร์หนึ่งเองนะตรงนี้มันจะบอกใช่ปะ่ะถ้าเราดันขึ้นอนะ่ะแรงอย่างเนี้ยคือมันแรงมากถ้าชาร์จแบตมาเต็มๆนะคือแค่เบอร์3ก็เย็นมากแล้วอะ อันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปของนางซึ่งตอนแรกเราคิดว่าทําไมเราต้องมีพัดลมราคาพันกว่าบาทมันเป็นบ้าเหรออะไรเงี้ยแต่มันดีมากจริงๆรแล้วมันมีสายคล้องแบบนี้เคสคือการไปเคิร์ฟนะคะตอนนี้ออกกําลังกายที่เคิร์ฟเนาะก็คือเป็นการออกบาร์เอ็กซ์ไซส์ใช่ปะแล้วพอเล่นเสร็จอ่ะแล้วมันต้องไปต่ออ่ะมันไม่มีเวลามานั่งสระผมเป่าผมแต่ว่าอะไรเหงื่อออกไงเหงื่อออกไรผมเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็ใช้สิ่งนี้เป็นลมเย็นในการเป่าความดีก็คือนางมีหัวต่อจ้ะ หัวต่อเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปคล้ายอะไรคล้ายได้เป่าผมเนี่ยเป่าลายผมให้แห้งได้แล้วยังก่อนด้านหลังมีไฟด้วยเป็นแบบความไฟกระพริบให้โลกรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เลิศมากมีสามร,ระดับมั้งไฟเราร้อนๆแล้วแบบเหงื่อออกหนักอะไรอย่างเงี้ยมันเป่าเสื้อได้แห้งมีอันนี้เป็นสไตล์ของการเป่าในรถเวลาแบบของไปติดอยู่ตามซอกใดๆ เรารู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แสน Amazing มากมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งก็คือบางทีเวลามัน กลิ้งอยู่ในกระเป๋ามากๆอะค่ะมือเราจะไปโดนปุ่มกดไฟด้านหลังอันนี้แล้วไฟมันก็จะติดขึ้นมาเองแบบค่อนข้างง่ายค่อนข้างอัตโนมัตินะคะแล้วมันก็จะแวบๆอยู่ในกระเป๋านะมันต้องกดแบบ2อสาทีให้มันดับอ่ะแต่ว่าตัวสําหรับการเป่าลมธรรมดาเนี่ยมันต้องกดค้างคือถ้ากดธรรมดาแค่นี้มันไม่เปิดอ่ะมันกดค้างเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วไฟด้านหลังอ่ะควรจะกดค้างเหมือนด้านหน้าอันนี้เป็นข้อเดียวที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เปลืองแบตเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ตัวเราไปโดนไฟด้านหลังนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นสิ่งนี้เป็น สิ่งที่จะทําให้ดิฉันรอดซัมเมอร์ในไทยแลนด์ได้เป็นอย่างดีรวมถึงถ้าเกิดต้องไปท่องเที่ยวซัมเมอร์ในประเทศร้อนๆญี่ปุ่นเกาหลีช่วงหน้าซัมเมอร์เนี่ยสิ่งนี้ต้องรอดสิ่งนี้ต้องรอดแต่ยังไม่รู้ว่ามันสามารถเอาขึ้นเครื่องอะไรยังไงได้บ้างไหมนะดูก่อนนะคะเพราะว่าบางทีสิ่งที่มันมีตัวแบตอยู่ในตัวแบบนี้มันอาจจะถูกเรียกว่าเป็น power bank ก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องต้องดูดีๆก่อนอันนี้เรายังไม่รู้แต่ว่าถ้าอยู่ในไทยแลนด์แล้วแบบอากาศร้อนอะ่ะบอกตรง ว่าคุ้มมากเสียเวลาอธิบายเรื่องพัดลมไปสักพักมาดูสิ่งถัดมาสิ่งถัดมาคือน้ําหอมเซรีนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ใช้อยู่ตอนนี้เนาะซื้อมาตอนนั้นมันจะเป็นตัว refill แบบนี้กลิ่นที่ใช้ปัจจุบันไม่ใช่ night clubbing แต่เป็น heptil นะคะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เราชอบเนะาะเจ้าตัวเคสนี่มันก็มีหลายสีเหมือนกันล่าสุดเราเห็นคนใช้สีขาวสวยมากแต่ว่าเราซื้อตั้งแต่แรกแรกที่มันออกมาตอนช่วงที่เขาฮิฮตกันเฮ้ยมันเป็นแบบเคสน้ําหอมที่ดีมากเราก็สวยมากนะคะก็เลยเเสียงิน ซื้อตอนอยู่ปารีสนะคะชอบมากๆอันนี้ก็พกเอาไว้เนาะแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่ขูดอะไรอีกเช่นเดียวกันนะคะเอ่อมาที่ อันนี้ก่อนดีกว่าคุณจะไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ้าคุณเป็นคนไม่มีไฟไม่มีไฟไปไหนมาไหนเอาไว้ถ่ายตัวเองค่ะอันนี้คือ n e เวอร์นะคะ n นเวอร์ er นี่เป็นแบรนด์ที่ทําแบบทําไฟเนาะแบบทาไฟใหญ่ๆด้วยแล้วก็ทําไฟเล็กๆด้วยนะคะอันนี้ได้มาจาก Amazon มั้งถ้าจําไม่ผิดคือมันเป็นไฟที่แบบเต่งมากคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับดิฉันก็คือนี่คือ1แสงเนาะแสงขาวเปลี่ยน2เป็นแสงเหลืองน,นวานหรือเป็นแสงรวมขาวเหลืองแล้วก็สามารถเพิ่มความสว่าง สุดทางลดความสว่างนี่คือดิฉันดูมอนิเตอร์ไปด้วยนะเพราะว่ากลัวจะแสบตาแล้วก็วิธีการก็คือสามารถใช้ตรงนี้นีบเข้าไปได้เลยแล้วเราก็สามารถถ่ายรูปได้ในที่มืดอะไรใดๆต่างๆเพราะว่าบางทีเวลาไปงานแล้วมันมืดอะเราก็จะไม่มีรูปที่สวยๆกับใครเขาซึ่งเราเรียนรู้ว่าน้องๆ content creator รุ่นใหม่ทุกคนพกไฟนะคะเราก็เลยกอบร้อยมาแล้วก็ไปเลือกไฟที่เราชอบจำได้ว่าครั้งแรกที่ใช้อะคืออยู่ที่แบ็กสเตจของคอนเสิร์ตแกรนี์ RS ร์สแล้วข้า หลังเวทีอ่ะมันจะมืดมากมันจะมีแค่แสงไฟของแบ็กสเตจกับไปฉายของเขาแล้วมันถ่ายรูปไม่สวยแต่ว่าเราหนีบอันนี้ไว้กับโทรศัพท์แล้วเราสตอรี่ก็แบบศิลปินร่วมค่ายต่างค่ายเลยสนุกมากนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะแห่แห่มาดูว่าวอะไรอะไรเงี้ยอันนี้คือถ้าหาได้ในหน้าตาใกล้เคียงหรืออะไรแบบนี้นะคะแนะนําสุดๆไปงานวันเกิดไปกินข้าวดินเนอร์ใดๆคุณมีไฟแน่นอนอีกอันนึงที่ขาดไปได้สําหรับคนที่ต้อง transfer รูปจากกล้องจริงๆนะคะมาที่โทรศัท ศัพท์มือถือเนาะเอาไว้ลงรูปอะไรต่างๆเดียวจะมีกล้องด้วยแต่ว่าเอาอันนี้ก่อนนะคะอันนี้คือเป็น SD card reader ซึ่งมันสามารถเสียบเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยแบบนี้ปึง้งหรือว่าจะเสียบเข้ากับคอมก็ได้นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้มี SD card reader ในคอมเนาะเพราะว่า MacBook Air มันไม่มีนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะ transfer รูปวิดีโอหรืออะไรต่างๆที่เราใช้กล้องใหญ่อีกตัวหนึ่งเนี่ยถ่ายสามารถโหลดเข้ามาได้ในมือถือแบบเร็วเพราะไม่งั้นเวลาใช้ Wi-Fi บลูทูธอะมันจะใช้เวลานานมากๆเสียเวลามากๆนะคะก็เลยเลือกสิ่งนี้มาแล้วมันก็ดีเพราะว่าเป็น USB-C อะเราสามารถใช้กับอุปกรณ์ชนิดอื่นได้ใช้กับ iPad ได้ใช้กับ Macbook ได้นะคะพูดถึงที่เสียบ SD card ก็ต้องพูดถึงกล้องนะคะกล้องตัวล่าสุดในการครอบครองของเรานะคะก็คือ r c o o GR3 นะคะตัวที่เป็น Diary Edition เนอะอันนี้จริงๆแล้วอะเห็นคนพูดถึง r ี c o กันมานแบบนานมากๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่า r ี c o เองอมันถูกกลับมาทําให้ดังมากอีกครั้งเพราะว่าน้องลิซ่าแบล็คพิงใช่ปะ่ะส่วนตัวเราจริงๆไม่เคยใช้ r i โก้มาก่อนเลยเป็นทั้ง Canon user แล้วก็ Sony user ตัวที่ถ่ายให้คุณผู้ชมดูหลักๆมักจะเป็น Sony เพราะเรารู้สึกว่าออโต้โฟกัสมันแบบเร็วดีอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่การพกกล้องใหญ่ไปไหนมาไหนตลอดเวลามันเหนื่อยแล้วมันก็หนักก็เลยหากล้อง Compact ที่เป็นแบบ Ed c ซะ Everyday c ย r r y อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอ Diary e d i t i o n ตัวนี้นะคะซึ่งสีมัน จะไม่เหมือนเอเดชันปกติเนาะ Edition อะันสตรีทเอเดชันน่ะมันจะเป็นริงสีเหลืองเหลืองส่วนเ uh, อ่อ็ r 3X อ่ะตัวที่เป็น 3X เนี่ยมันจะมีริงที่เป็นเออร์เบนเอเดชันสีน้ําเงินแต่เรารู้สึกว่าสีเนี่ยมันดูเป็นเราอะ่ะมันดูเป็นกล้องโบราณดีแล้วมันเป็นกล้องแบบพอยต์แอนด์ชูตง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะค่ะแต่ข้อเสียที่เราค้นพบตั้งแต่เพิ่งได้มาไม่นานก็คือออ t o f โฟกัสมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เราชอบไอเจ้าตัวสแนปโฟกัสของมันนะคะคือมันถ่ายแล้วมันก็เร็วดีแล้วได้สีีแบบฟิลมท่ ดูสตรีทหน่อยแล้วก็สามารถโหลดเข้ามาใส่ในมือถือแล้วก็โพสตได้โดยที่เราไม่ต้องเอด i t อะไรเยอะแยะมากมายนะคะเราก็เลยคิดว่าการเดินทางครั้งหน้าที่ไปหลายประเทศเนี่ยเราจะกลับเข้าสู่กล้องเล็กๆแบบนี้แล้วแล้วตัวที่บล็อกเนี่ยก็จะเป็น DJI Osmo เพราะว่าอยากจะถือของให้มันน้อยลงเล็กลงอะไรเงี้ยบางทีกล้องใหญ่มันแบบมันเกินเรื่องไปอ่ะมันไม่ไหวเนาะก็เอาไว้ถ่ายในประเทศแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือเป็นกล้องที่เราพยายามจะใส่ไว้ในกระเป๋าถือเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอยากจะถ่ายรูปด้วยกล้องดีๆให้มัน นหมดยังเนี่ยของเยอะจังเลยแม่เอ้ยคนเรามันจะแบกอะไรกันได้เยอะแยะขนาดนี้แต่จะบอกอย่างที่บอกจริงคืออันนี้ส่วนใหญ่แล้วอะพอไปถึงที่ใดก็คือวางแพละนะคะไม่ได้ถือมาถือไปเยอะเพราะว่าเอาไปทํางานเนาะกระเป๋าน้องน้อยนี้มีสารพัดสิ่งช่วยชีวิต ยังคงมีอยู่ก็คือน้ำมันหอมระเหย LRL อันนี้เพิ่งได้ใหม่มาในช่วงปีใหม่เพราะว่าเขาส่งมาให้สวัสดีปีใหม่แล้วเวลาเครียดเวลาเบื่อเวลามาร์สแบบชวบ้านมีกลิ่นเราก็จะฉีดแล้วดมค่อนคลายสบายดีมีที่แขวนกระเป๋าคุณเคยกันดีมูจิมีบ i โอเรกาดอันนี้คือเอาไว้เผื่อต้องขึ้นเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยมักจะมีเอาไว้หรือว่าเช็ดสถานที่ที่ต้องไปนั่งเอาคอมไปวางทํางานแล้วมีความเหนียวหรือมีความแบบหน้าตาดูไม่น่าไว้ใจก็จะมีสิ่งนี้ไว้ไฮโดรคอมอรหยดตา คนข้างๆบอกว่าคุณถึงเวลาที่ต้องหยอดตาแล้วเพราะคุณมองอะไรต่างๆแล้วตาแห้งอันนี้เป็นยานะคะไม่ใช่แบบที่หยอดตาแบบบุ้งวิ้งนะคะเป็นเป็นระดับต้องซื้อที่ร้านขายยามีพลาสเตอร์นะคะสําหรับแปะแบบเท้าส้นเท้าอะไรใดๆต่างๆนะอันนี้ก็คือซื้อตอนไปฝรั่งเศสมัง้งเพราะว่าที่นั่นจะชอบมีอะไรแบบนี้ญี่ปุ่นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ดีมันจะมาในแบบแพคเกจที่เก็บได้ดีๆนะคะไว้ได้เช็ดแว่นแล้วมีเช็ดแว่นมากมายแต่ไม่เคยเช็ดที่เช็ดแว่นญี่ปุ่นนะคะซื้อมาเป็นกล่องใหญ่ๆมี ท้ายทูโกเหมือนเดิมอะไรจะพังก็ได้แต่เสื้อเราพังไม่ได้เลอะไม่ได้นะคะท้ายทูโกเหมือนเดิมเลยโฟเฮยังคงอยู่ที่เดิมค่ะ ไมเกรนของฉันอันนี้อันใหม่แล้วค่ะตอนไปอังกฤษเมื่อปีที่แล้วซื้อมานะคะดมก็ดีแก้ไมเกรนก็ได้ถูไม่แน่ใจว่า l a z a d a s h o p ป e ีจะมีขายหรือย,ยังนะคะแคปไว้ได้เผื่อใครเป็นไมเกรนนะคะอันนี้คือโฟร์เฮดนะคะ,ะมีหวีหวี Crow น a f f ฟเ r อเอาไว้แบบเก็บงานในบางทีที่ผมพันกันแต่ว่าไม่ค่อยช่วยเรื่องความเรียบเท่าไหร่แค่แบบเออดีแทงโกเฉยๆนะคะมันเล็กดี l i ้น roller นะคะอันนี้คุณปุ้ยซื้อให้เนาะก็มาจาก i s o o l i ฟ e เหมือนกันนะคะเป็นลี้น Roer ก็คือวกแบบนี้ er นบบนาข้นแมวอะอรต์ก็ค พ่อหมาพ่อแมวจะต,ต้องแบบรักมากแล้วก็มีความสุขมากนะคะเราชอบกันที่มันแบบอยู่ในสิ่งที่เล็กแบบนี้เนาะแล้วตรงท้ายเหมือนว่ามันจะเป็นการแบบเปลี่ยนทั้งชิ้นได้จากตรงนี้ค่ะซึ่งเรายังไม่เคยเปลี่ยนนะอันนี้เพิ่งได้มาไม่นานเป็นของขวัญจะคุณคนข้างๆอย่างที่บอกว่าเขาชอบเทคเขาให้แอร์การ์ดมาแล้วหนึ่งอันเขาก็ให้ g ีซูไลฟ์เอาไว้แบบลินโรลเลอร์แบบนี้ด้วยนะคะหมดแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คืออ๋อลืมพูดถึงพาวช์นะคะพาวช์ชันนี้เป็นเป็นเนโอพรีนเนาะเป็นพาวช์แบบผ้าสกู ว่าเราซื้อมาแค่ไซส์เดียวนะคะแล้วก็ยังคงมีกระเป๋า girly stuff ของ Anya ja Hindmarch อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้แยกมาสิ้นเชิงด้วยการมีแต่ผลิตภัณฑ์ด้านกลิ่นปากล้วนๆก็คือมีเคสสำหรับ i n v i s a l i n นะคะซึ่งในเคสก็จะมีที่เกี่ยว i n v i s a l i n e หอัน มันก็จะคือแทนที่เราจะต้องแบบควักนิ้วเข้าไปแกะอินวิสไลน์ของเราอะ่ะมันจะเป็นเหมือนตะขอเป็นตะขอแบบนี้ในการเกี่ยวอินวิสเรไลน์นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนฟลอสแบบง่ายๆแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้เอาไว้ให้กัดเพื่อให้อินวิสไลน์มันแน,น่นถ้าขยันใส่อินวิสไลน์กว่านี้อีกนิดนึงนะมันน่าจะเสร็จไปนานแล้วแต่ว่าบางคนขีน้เกียจอายหมอฟันเหมือนกันบางทีนะขออภัยทองหลอเดนโลฮอสพิทอลด้วยที่ไม่ค่อยคอนสิสเทนต์แต่ว่ายังใส่อยู่นะมีฟลอสจริงจังอีกอันหนึ่นะะอ,นน Coco Coco ะะอ,อมีน้ําาย บ้วนปากซองๆนะคะเป็นของญี่ปุ่นเนาะที่เรามักจะซื้อเก็บไว้เสมอๆนะคะโอคุชิเชอรี่อันนี้เป็นลดเชอรี่นะคะก็คือฉีกปุ๊บบ้วนได้เลยไม่ต้องพกขวดอะไรใดๆมีลิสเตรีนสองแบบอันนึงมีขายที่ไทยแล้วอีกอันนี้ไม่มีอันนี้คือลิสเตรีนที่เป็นสเปรย ะะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไทยยังไม่เข้าแต่เราชอบไปสต็อกอัพเดี๋ยวไปเมกาก็จะซื้อไว้ก็คือพ็อกเก็ตแพคอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มอย่างเงี้ยแบนๆน,นะคะแล้วก็แปะออกมาเอาสักอันเลยดีกว่าลมหายใจจะได้สดชื่นเราจะปากเหม็นไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเวลาไปเจอใครก็ตามในที่สาธารณะให้ใครเขาว่าเราปากเหม็นเราหน้าจะหน้าอายนะาดูเพราะเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะคิดว่านี่คือทั้งหมดของคอนเทนต์ในกระเป๋าแล้วเทลงมาได้ไม่มีอะไรถึงเวลาต้องมาพูดถึง the r o e marco ต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วอ่ะ The Row เนี่ยไม่ใช่แบรนด์ใหม่แล้วก็ไม่ใช่แบรนด์ที่เพิ่งมาดังจริงเขาดังมานานมากแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่นำทางปูทางคำว่า quiet luxury มาตั้งแต่ก่อนจะมีคำว่า quiet luxury อีกผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะกระเป๋าอะไรต่างๆของ The Row เนี่ยมันจะไม่ได้มีโลโก้ที่ชัดเจนไม่ได้เห็นแบบ อู้หู the r o ร e, อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความคลาสสิกจะมีความไม่ตะโกนนะถ้าเกิดใครชอบอะไรที่มันมินิมอลหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแฟนของ the row e มานานกระเป๋า the row e ใบแรกที่มงมม g มีนะคะคือกระเป๋าใบนี้เนาะอันนี้เป็นกระเป๋า cross body ที่เราจำได้ว่าเราซื้อที่นิวยอร์กที่ Barney's นะคะตอนนี้ห้าง Barney's ก็ปิดไปแล้วเนาะคือน่าจะมีหลักแบบ10ปีอะเพราะใบนี้ได้มาก่อน ก่อนรู้จักคุณปุ้ยอีกซึ่งคุณปุ้ยเนี่ยอยู่กันมาก็น่าจะ8ปีแล้วเนาะอันนี้ก็คือได้มานานมากสภาพก็จะเห็นว่ามันมันบีทอัพนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ดีมากๆนางไม่สามารถแกะออกจากกันได้นะคะด้านในมันจะเป็นแคนบาสแบบผ้าสไตลแบบ์เหมือนแบบเหมือนเหมือน Prada อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีแค่แบบโลโก้เล็กนิดเดียวคุณผู้ชม โลโก้ t h r Row แบบเล็กมากนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าที่เราเอาไว้เดินทางไปเมืองนอกด้วยกันมาหลายทริปมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ตะโกนอะ่ะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็มันจุกข,ของได้เยอะนะคะแต่ถามว่าพอใส่เยอะๆหน่อยมันก็จะเสียทรงนิดนึงนะแต่มันเป็นกระเป๋า l u กชัวที่ไม่เรียกโจรเนื้อ,อปะแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็มีความสุขว่าเออเราไม่แบบ สร้างความตื่นตระหนกให้โจนว่าแบบอุ๊ยตายฉันอยากได้ของของ,ของเยค,คนนี้จังเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีช่องข้างหน้าที่ล้วงลงไปได้เลยช่องข้างหลังนะคะแล้วก็มีซิปตรงกลางแต่เราคิดว่าเขาอ่ะไม่ทํากระเป๋ารุ่นนี้แล้วเราอ่ะแอบเห็นแล้วก็แอบชอบแบรนด์ The r o มาสักพักแล้วทีเนี้ย The ร o อะหาซื้อยากเอ,อ่มจะมีบูติกอยู่แค่ นิวยอร์กลอนดอนแล้วก็ LA นะคะนอกเหนือจากนั้นต้องซื้อออนไลน์แล้วถ้าซื้อออนไลน์มาส่งบ้านเราเลยเนี่ยมักจะโดนภาษีอ่วมอยู่ซึ่งแบรนด์เดอะโเองไม่ใช่ของถูกเพราะฉะนั้นพอโดนภาษีเข้าไปอีกอะ่ะมันก็เลยหนักยิ่งจากที่หนักอยู่แล้วมันก็หนักขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ทีนนะะเนี้ยเดอะโรมาร์โกนะคะ m a r ์โกใบนี้เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่เรามองมาประมาณปีนึงแล้วแต่ว่าย่ง1ไม่ได้ไปอเมริกา2ตอนไปลอนดอนปอนแพง ซื้อไม่ไหวอันนี้ยอมรับตักใจแล้วก็ไม่มีไซส์และฮาร์ดแวร์ที่อยากได้ด้วยก็เลยยังไม่ได้ทําทีเนี้ยพอดีเรามีเพื่อนกลับมาจากเมกาเราก็บอกว่าแกฉันเห็นว่ามันมีในเวบอะแล้วส่งไปบ้านแกแท็กซมันไม่แพงอะไรเงี้ยเราขอญาติช่วยส่งไปที่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนฮิ้วกลับมาให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้มานะคะอันนี้คือ Margo กไซส์สิหนัง s o o o t h l t t e r ฮาร์ดแวร์สีทอง ะคะจริงๆแล้วไซส์15เนี่ยเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่แต่เรารู้สึกว่า big bag energy is back านะก็คือกระเป๋าแบบใบใหญ่หน่อยนะคะก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าที่หน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยของเราก็จะเป็นกระเป๋ากยาที่เป็นโทส์บ้างหรือว่า dior book tote อะไรแบบเนี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันโลโก้โลโก้แล้วมันก็ จำกัดสีว่าถ้าถือสีนี้มันก็จะแมทช์ได้กับเซอร์เทอร์ลุคเท่านั้นแต่ว่าด้วยความที่คุณก็เห็นว่าดิฉันใส่สีอยู่แค่นี้กระเป๋าดำในไซส์ที่มันเหมาะสมแบบนี้มันก็เลยตัดสินใจไม่ยากตอนแรกสิ่งที่ตัดสินใจมีแค่เรื่องว่าจะเอาฮาร์ดแวร์สีเงินหรือฮาร์ดแวร์สีทองแล้วก็จะเอาหนังที่เป็นหนังเรียบแบบนี้นะคะแคปสกินแบบนี้หรือว่าจะเอาหนังเพบโลที่มันเป็นหนังแบบหนังตะปุ่มตะป่ำหน่อยนะคะแต่ค้นพบว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบหนังแบบสม ooth และหนังบ็อกซ์มากมาก อย่างที่เห็นว่าตอนแบบ Acme's Journey ที่เคยเล่าอ่ะเราก็เลือก a e m e s s e l l y ที่เป็นหนังบ็ x นะคะมันยังไงยังไงมันก็ห้ามใจจากหนังบ็ x ไม่ได้แต่ถามว่ามีรอยไหมมีแล้วเริ่มแล้วเลยและต้องทำใจทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจแต่เรารู้สึกว่า Well use, l l เลิฟอะ่ะนึกออกมาคือกระเป๋าราคาแบบไม่ถูกอะ่ะและต้องชอบจริงๆอย่าเห็นแค่ว่าเขา hype กันแล้วอยากมีบ้างเพราะว่าราคามันสูงแล้วนอกเหนือจากนั้นราคารีเซลมันแซดมากคะ่ะคือ The Ro เป็นสิ่งที่ไม่ใช่กระเป๋าที่ลง งทุนเพื่อเอาไว้ขายเป็นกระเป๋าที่ซื้อมาใช้แล้วต้องชอบจริงๆมันไม่เหมือนแอร์มสที่แบบอุ้ยขายเมื่อไหร่ราคาก็ยังอยู่ตรงนั้นชาแนลขายเมื่อไหร่ราคามก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดอะโรเป็นสิ่งที่ถ้าไปเจอมือ2นะคะราคาตกแบบเศร้าสุดๆอันนี้เตือนเพราะฉะนั้นอะถ้าจะซื้อก็ต้องแบบฉันรักเขาแล้วก็ด้านข้างเมื่อกี้มุมไปเพิ่งบั๊กกใส่ เจ้าต,ตัวอันนี้กลับเข้าไปนะคะหลักๆแล้วก็คือถ้าเมื่อไหร่ของเยอะอย่างเมื่อกี้ที่ตอนแบบเปิดยังไม่ได้ลือของในกระเป๋าออกมาเราจะอันบัคเกอตรงนี้ก็คือถอดไอ้เจ้าเข็มขัดตรงนี้ออกเพื่อให้มันขยายแล้วก็จุของได้เยอะมากขึ้นแต่ว่า พอไม่ได้มีของเยอะอะไรเนี่ยเชฟมันจะถูกหนีบเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนได้หลายขั้นเนาะเหมือนจะมี2ององรูที่เจาะมาให้อยู่แล้วกว้างมากกว้างน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะเป็นกระเป๋าที่ไม่มีฐานจริงจังที่เป็นฐานแข็งนะคะแล้วก็จะมีโลโก้เล็กที่สุดอยู่แค่ตรงนี้ ฮาร์ดแวร์สีอะไรสเต็มจะเป็นสีนั้นนะคะมาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่หลายๆคนเห็นเนาะว่ามันเป็นเหมือนแบบเหมือนบักเกตอะเหมือนถังนะคะก่อนหน้านี้มาร์โกตอนออกมาช่วงแรกเลยนะคะยังไม่มี2ออย่างถ้าอยากดูว่าเป็นของใหม่หรือของเก่านะให้ดู2ออย่างก็คือรุ่นเก่าจะข้างในเนี่ยเป็นซเวก็คือเป็นหนังกลับ นะคะซึ่งดูแลยากมากถ้าของวางลงไปอะไรเงี้ยแล้วเป็นรอยก็คือเป็นรอยเลยในขณะที่อันนี้เป็นแคนวาสนะคะเป็นผ้าเนาะแล้วก็เป็นผ้าสีอ่อนซึ่งอันนี้เป็น plus point สําหรับเราเพราะว่าเรารู้สึกว่ากระเป๋าดำไซส์ใหญ่ขนาดนี้บางทีถ้าข้างในมันดําสนิทอ่ะมันจะดูเหมือนแบบถุงดำอะ่ะซึ่งหาอะไรไม่เจอเหมือนแบบ black hole ฝั่งนี้นะคะฝั่งหนึ่งของเขาเนาะจะเป็นกระเป๋าซิปแบบนี้นะคะก็ค,คือมีช่องซิปแล้วก็มีฮาร์ดแวร์เป็นสีทอง แล้วสิ่งนี้เป็นตัวเกี่ยวที่เดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่ามันทํำยังไงเนาะก็มี1ช่องใหญ่พอสมควรนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพ็อกเก็ตที่ไม่มีซิปแบบนี้ นะแล้วก็มันจะไซส์ไม่เท่ากันก็คือมีช่องเล็กกับมีช่องใหญ่ช่องเล็กเนี่ยไม่สามารถใส่โทรศัพท์ที่มีเคสอ้อวนๆได้นะคะโดยเฉพาะโทรศัพท์ Pro Max ต่างๆไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ไซส์เล็กหน่อยก็โอเคไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่าเคสต้องเล็กหน่อยเนาะส่วนอีกฝั่งนึ่งใหญ่กว่าเราจะเอาโทรศัพท์ไว้ฝั่งนี้มากกว่านะคะ แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีคุกตรงนี้ซึ่งรุ่นเก่าจะไม่มีนะคะรุ่นใหม่จะสามารถเอาคุกตรงนี้มาเกี่ยวกันบแบบนี้เพื่อให้มันมีความสเกลมากขึ้นด้านในไม่ได้แบบเปิดอ้าสุดๆไปเลยแต่ถามว่ามันช่วยในเรื่องของการแบบระมาดระวังคนมาขโมยของไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะมันไม่ใช่กระเป๋าที่เป็นแบบกระเป๋าซิปฟูลีนะคะเพราะนั้นก็ ถ้าเกิดใครจะไปไหนที่มันต้องระวังเรื่องของการถูกโจรกรรมเข้าของหน่อยอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่กระเป๋าที่ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่มีซิปด้านนอกเนาะอ๋อแล้วก็เรื่องของโลโก้นะคะะมีอยู่ตรงที่ ตรงบัคเกตตรงนี้จะเห็น the โรเล็กแบบเล็กมากๆจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าแล้วแต่ฮาร์ดแวร์เนาะถ้าคุณเลือกฮาร์ดแวร์ที่เป็นสีเงินมาตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินที่จะไม่วาวนะเท่าที่เราเห็นนะมันจะเป็นเหมือนเงินเงินด้านๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าเองอ่ะอย่างที่คุณเห็นนะคะคือพอเรายัดตรงนี้เข้าไปดีๆมันก็จะดูแคบแล้วก็เล็กลงได้นะแต่ถ้าใส่ของเต็มๆเนี่ยมันก็จะสามารถตั้งตรงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นรีวิวไทยที่ช่วยให คุณที่อาจจะอยากมองมองหามาร์โกของเดอะโรเป็นของตัวเองนะคะได้ไอเดียมากขึ้นว่าเออเจ้ากระเป๋าใบนี้ที่ตอนนี้เริ่มเห็นแบบเซเลปไทยอะไรใดๆต่างๆถือกันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงคุ้มค่าไหมหรือว่าถ้าเกิดใครจะซื้อเพื่อเอามาใช้แบบโยนๆอะไรเงี้ยมันมันได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดจะซื้อลงทุนเพราะเขาพูดว่า The Ro m a r c o โกอีสเ e อะเน็ก s Birkin ซึ่งเราคิดว่ามันไม่จริงแต่ว่าถามว่ามันมันคลาสสิกไหม ดูดีไหมมันก็คลาสสิกแล้วก็ดูดีแต่ว่า Value ในตลาดมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้เพื่ออุ้ยเดี๋ยวขายต่อได้อะไรเงี้ยเหมือนกระเป๋า Kelly ่เบอร์กินเนี้ยบอกเลยว่าบอร์ใดเด้เรื่องของสายทดลองแล้วว่า ขึ้นไหลได้แต่ไม่ได้สบายขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีตรงนี้เราไม่ใช่คนแขนเล็กแขนผอมเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะรู้สึกติดขัดนิดนึงถ้าคุณผู้ชมที่แบบผอมๆแขนเล็กๆอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้สึกว่าขึ้นไหลได้สบายแต่เรารู้สึกว่าต่อให้เป็นคนผอมมากๆอ่ะด้วยความยาวของมันอ่ะมันไม่ได้เข้าไปแล้วแบบ drop พอดีมันมีความติดนิดนึงจุดจังหวะสวยที่ทาง the row เองเขาแนะนําให้ถือก็คือช้อนแขนเข้าไปแล้ว ก็อุ้มน้องซึ่งเราว่ามัน impractical สุดๆแต่ว่าเราเองเวลาใช้ไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าวันไหนของไม่ได้หนักมากก็สามารถที่จะ ใส่แบบนี้ได้แต่ถ้าวันไหนที่หนักมากเราก็จะใช้วิธีการถือเอานะคะแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นกระเป๋าที่เหมาะจะเอาไว้เดินทางด้วยเพราะว่ามันจุได้เยอะมากๆสามารถวางไว้บน carry on luggage ได้ดีแต่ก็ต้องระวังการโจรกรรมอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามันไม่มีซิปด้านบนเนาะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น pros cons ข้อดีข้อเสียทั้งหมดของ the romargo ที่สัญญา,าไว้ว่าจะรีวิวให้เผื่อว่าใครอยากจะได้วิดีโอไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อกันนะคะเพราะว่า เท่าที่ม,มุมเอลองหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังไม่มีรีวิวเป็นภาษาไทยเลยนะคะส่วนใหญ่จะมีของแบบฝั่งอเมริกรันฝั่งสาวเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าสาวจีนพอสาชาวจีนอะไรอย่างเงี้ยที่จะทํารีวิวเอาไว้นะคะแต่ก็หวังว่า รีวิวนี้จะช่วยให้ทุกๆคนเข้าใจมากขึ้นว่ากระเป๋าใบนี้สามารถฟิตอะไรได้บ้างแล้วก็คุ้มค่าไหมที่จะลงทุนนั่นเองค่ะคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะคะช่วงนี้แต่ละคลิปไม่มีสั้นเลยนะคะตอนที่ตัดก็คือน่าจะวิงเวียนไม่น้อยอยู่แต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเปิดต้นปีมาแบบมีความสุขเพราะว่าได้ทั้ง f a v o r ร์ e ได้ทั้ง make up แล้วก็ได้ทั้ง l i f e สไ y l e ด้วยนะคะยังไงรอติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะไปพูดกันเรื่องอะไรอีกไม่นานจะมี v l o กพาไปเที่ยวประเทศต่างๆด้วยเพราะว่ากําลังจะเดินทางไกล3ประเทศ3ที่ใน 2ออาทิตย์ม้วนเดียวเดี๋ยวติดตามชมได้ในช่องนี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ